สำหรับวันนี้ก็อย่าของดจากเรื่องของอบายภูมิเพราะถือว่าเรื่องของอบายภูมิตามที่เล่ามาแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าเป็นการสมควรที่ยังงดไม่ได้แล้วด้วยว่าเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ถ้าจะนำมาเล่าสู่กันฟังคิดว่าเวลา3ปีมันก็ไม่จบที่นำมาเล่าสู่กันฟังไปบ้างพอสมควรก็ถือว่าเป็นเพียงบุคคลตัวอย่างเท่านั้นคือบุคคลตัวอย่างที่ประกอบความเลวก็ได้รับผลความเป็นทุกข์บุคคลที่ประกอบความดีรับผลความเป็นสุขแต่ส่วนที่แล้วมาเป็นเรื่องของความเลวความจริงการประพฤติปฏิบัติในด้านความเลวนี่ย่อมมีผลในชาติปัจจุบันมิใช่ว่าจะเป็นต้องรอรับผลชาติหน้าเสมอไปสมมติอย่างที่เราด่าเขาแทนที่เขาจะยิ้มรับเขาก็ด่าตอบเราเราคิดประทุษร้ายเขาเขาก็คิดประทุษร้ายเราเราอกตัญญูไม่รู้คุณคนความเดือดร้อนมันก็เกิดขึ้นกับเราคือไม่มีใครเขาอยากจะเลี้ยงเขาอยากจะคบหาสมาคมเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างฉะนั้นกรรมของบุคคลที่สร้างความชั่วทำตัวให้ลงนรกแล้วก็ยังไม่พอเมื่อเสกกรรมยังไม่หมดก็ต้องมาเกิดเป็นเปรตเปรตนี่นับเป็นลำดับได้12ระดับก็จะผ่านเปรตมาได้ก็ใช้เวลาเป็นนับเป็นร้อยกับจากเปรตก็มาเป็นอสุรกายจากอสุรกายก็มาเป็นสัตว์ดิเรกชันเมื่อเป็นสัตว์ดิเรกชันจากสัตว์เล็กแล้วก็ควรเป็นสัตว์ใหญ่มาทีละน้อยละน้อยจนกว่าจะเป็นสัตว์ที่รับความเมตตาปราณีจากคนเมื่อมาเป็นสัตว์ประเภทนี้แล้วหลังจากนั้นชื่อว่าใช้กรรมที่เป็นอกุศลหนักพอสมควรพ้นไปถ้ากรรมนั้นผลกรรมความชั่วยังไม่สิ้นมาเกิดเป็นคนก็ยังเป็นคนดีไม่ได้รายการหนึ่งอาจจะมีร่างกายทุพพลภาพไม่มีความสมบูรณ์รายการที่สองมันสมองอาจจะเฉื่อยชาไม่มีความเฉลียวฉลาดรายการที่สามฐานะไม่ดีตามสมควรหาเลี้ยงตัวไม่ค่อยจะพอกินอย่างนี้เป็นต้นในรายการที่สี่เขาจะกลายเป็นคนที่มีความไม่สมบูรณ์แบบร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์ยากมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนี่จัดว่าเป็นอกุศลกรรมขึ้นชื่อว่าอกุศลกรรมความชั่วที่ทำเราทำไปแล้วในอดีตที่จะติดตัวมาในชาตินี้ที่เราจะมองเห็นได้ง่ายก็คือหนึ่งคุณที่ละเมิดปาณาติบาตเกิดในชาตินี้เป็นคนอายุสั้นพลันตายหรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนรายการที่สองคนที่มีโทษอทินนาทานคนประเภทนี้เกิดมาแล้วมีความยากจนเข็นใจทรัพย์สินทั้งหลายที่หามันได้ก็ไม่พอกินไม่พอใช้นอกจากนั้นมีทรัพย์เท่าไรก็มีความเสื่อมมีความเสียอยู่ตลอดเวลาจากไฟไหม้บ้านบ้างน้ำท่วมทับพัดเอาทรัพย์สมบัติเสียหายบ้างลมพัดให้น้ำไอ้บ้านพังบ้างหรือว่าถูกโจรกรรมลักขโมยบ้างอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นผลมาจากเศษข้อทินนาทานและสำหรับเศษผลของการเมสุมิชาจารย์คนประเภทนี้จะมีลูกมีหลานมีพี่มีน้องมีบริวารก็เรียกว่าไม่อยู่ในวัดไม่อยู่ในคำสั่งสอนเป็นคนดื้อด้านทำความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่ตนข้อที่สี่องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวว่าเศษกรรมที่ปรามุสาวาทสมเด็จพระบรมโลกก็น่ากล่าวว่าคนประเภทนี้เกิดมาเป็นคนมีวาจาเป็นที่ไม่ชอบใจขมันดาประชาชนผู้สันดับได้รับฟังพูดอะไรไม่มีใครเขาอยากเชื่อสำหรับเศษกรรมที่เสพสุราหรือมีอะไรเกิดมาในชาติใหม่เป็นคนก็กลายเป็นคนสติสตังไม่สมบูรณ์เป็นโรคประสาทบ้างเป็นโรคบ้าบ้างหรือไปที่เป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนปัญญาอ่อนบ้างอย่างนี้เป็นต้น
นี่จัดว่าเป็นหลักของกรรมใหญ่สำหรับกับหลักของกรรมย่อยยังมีมากไปกว่านั้นเป็นอันว่าขอว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านเพิ่งทราบว่ากรรมที่เราทำแล้วเป็นอกุศลไม่สามารถจะทำตนของบุคคลนั้นให้มีความสุขได้ทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพฉะนั้นขอทุกท่านจงละเว้นกรรมที่เป็นอกุศลคือความชั่วเสียให้หมดปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมสุคตคืออย่างน้อยมีศีลบริสุทธิ์มีการให้ทานเป็นปกติใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งใดควรไม่ควรสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าสิ่งนี้เป็นอกุศลคนไม่ควรทำเราก็เว้นสิ่งนั้นแล้วสิ่งใดที่เป็นกุศลควรปฏิบัติเพราะเป็นปัจจัยของความสุขเราทำสิ่งนั้นอย่างนี้จึงจะมีความสุขอีกรายการหนึ่งมีคนมักจะพูดกันเสมอว่าชาตินี้กรรมชั่วของเราไม่มีกรรมดีไม่ปรากฏก็หมายความว่าการเกิดมาแล้วเราไม่ทำความชั่วแต่แล้วเราก็ไม่ทำความดีอย่างนี้เราก็จะมีความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้าแต่ความจริงความคิดอย่างนี้เป็นของผิดไม่ใช่ถูกเพราะคนเราที่จะเกิดมาได้นี่เพราะอาศัยผลสองประการคือหนึ่งมีศีลห้าหรือว่ามีกรรมบถสิบอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วเราจึงเกิดเป็นคนที่เราจะมีทรัพย์สินมากบ้างหรือน้อยบ้างก็ตามทีที่เรียกว่าพอจะมีจะกินได้ก็เพราะอาศัยของทานความดีในการเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการก่อนจึงมีผลที่เราเป็นคนมีทรัพย์สมบัติการที่เราจะมีปัญญารู้จักสิว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ชั่วก็เพราะอาศัยเราเคยอบรมธรรมแต่หากว่าผลอันนั้นส่งผลให้เรามามีความสุขในชาตินี้และเราไม่ทำต่อไปก็จะมีสภาพเป็นว่าคนที่มีนามีไร่เคยทำผลได้แล้วมีข้าวมีปลามีผลประโยชน์จากพืชไร่หรือพืชนาหลังจากนั้นเมื่อได้มาเราไม่ทำต่อกินของเก่าของเก่ามันหมดไปของใหม่ไม่ปรากฏมาเราก็จะกลายเป็นคนไร้ทรัพย์ข้อนี้ก็มีปรากฏมาในพระธรรมบทคุตตกนิกายคือว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ในเวลานั้นปรากฏว่าองค์สมเด็จพระบรมครูได้แสดงพระธรรมเทศนาเทศสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทในการวันหนึ่งองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาคพร้อมด้วยพระอานนท์กำลังเดินไปบิณฑบาตสมเด็จพระบรมโลกนาถทรงเห็นเด็กคนหนึ่งมีร่างกายคล้ายปีศาจคลุกฝุ่นคำว่าปีศาจที่หมายความว่าร่างกายไม่สวยสดงดงามแถมคลุกฝุ่นอีกด้วยช่วยให้ความไม่สวยมีมากขึ้นในตอนนี้องค์สมเด็จพระยันสีทรงแย้มพระโอษฐ์ตามธรรมดาพระพุทธเจ้านี่ไม่ทรงยิ้มไม่ทรงแย้มไม่ทรงหัวเราะทั้งนี้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าถ้ายิ้มก็มีเรื่องสำคัญในขณะนั้นพระอนนท์ซึ่งเป็นพุทธานุชาขององค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นได้เห็นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์ก็สงสัยยังได้กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันเตพระขวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์ในเรื่องอะไรสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสถามว่าอนันทะดูก่อนอานนท์เธอเห็นท่านอานันทเศรษฐีไหม เป็นวันนั้นว่าพระอานนท์มองไปก็ไม่เห็น
ความจริงพระอนนท์รู้จักท่านอนันตเศรษฐีดีแต่ว่าเวลานี้ท่านอนันตเศรษฐีตายไปเสียแล้วเพราะว่าองค์สมเด็จพระประทีปแก้วตรัสถามพระอนนท์ก็มองซ้ายมองขวาไม่เห็นอนันตเศรษฐีสมเด็จพระมหามุนีจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าอนันทะดูก่อนอนนท์เธอเห็นเด็กคนที่มีรูปร่างคล้ายๆปีศาจคลุกฝุ่นไหมพระอนนท์ก็กราบทูลตอบองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเห็นพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าอนันทะดูก่อนอนนท์เด็กคนนั้นแหละคืออนันตเศรษฐีและอนนท์ก็สงสัยและสมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงตรัสว่าดูก่อนอนนท์อนันตเศรษฐีคนนี้เพราะอาศัยเคยบำเพ็ญบารมีคือการให้ทานการรักษาศีลมาในการก่อนเธอเป็นผู้มีศีลเธอจึงเกิดมาเป็นคนแล้วก็อาศัยการให้ทานกองการกุศลของเธอในการในการก่อนคือชาติก่อนบันดาลให้เธอมาเกิดเป็นลูกมหาเศรษฐีแต่ได้ว่าในชาตินี้เธอมีความรู้สึกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่มีอยู่เป็นทั้งปู่ย่าตาปู่คือญาติผู้ใหญ่มีบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ขึ้นไปเป็นต้นเป็นคนสั่งสมไว้เธอก็มาคิดในใจว่าไอ้ทรัพย์สินของเรานี่สายแท้เราจะแบ่งให้คนอื่นมันก็ไม่ใช่เหตุเพราะว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้ช่วยกันสั่งสมขึ้นไว้เธอจึงมาตั้งใจว่าความชั่วของเราไม่มีความดีก็คงปรากฏนั่นคือเธอไม่ละเมิดในศีลทั้ง5ประการเพราะว่าเธอเป็นมหาเศรษฐีไม่มีความจำเป็นที่จะต้องละเมิดศีลสำหรับศีลเธอไม่ได้สมาทานแต่ว่าเธอไม่ได้ละเมิดแต่ว่าเธอก็ถือว่าทรัพย์สินของตนมีอยู่ไม่ใช่คนอื่นที่จะมาข้องเกี่ยวแล้วตัวคนเดียวคือเราเท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิ์ในการใช้สอยในทรัพย์ฉะนั้นจริงเธอจึงไม่เคยให้ทานแม้แต่สัตว์เดรัจฉานคือเศษอาหารที่กินเหลือแล้วก็ไม่ยอมให้ทานแก่สัตว์จะว่าแต่คนองค์สมเด็จพระทศพลตรัสต่อไปว่าหลังจากนั้นเมื่อท่านอนันตเศรษฐีตายแล้วอาศัยที่เธอไม่ละเมิดในศีล5แต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติในศีลเพียงแต่เขาไม่ละเมิดแล้วก็ไม่มีการให้ทานการกุศลขึ้นชื่อความเมตตาของกุศลเศรษฐีคนนี้ที่จะสงเคราะห์แก่บุคคลใดย่อมไม่มีแก่เธอเพราะอาศัยความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏหมายความความชั่วในการละเมิดศีลของเธอไม่มีแต่ความดีในการสมาทานศีลปฏิบัติในศีลไม่มีความดีในการในกรุณาความสงสารคือสงเคราะห์บุคคลอื่นก็ไม่มีฉะนั้นเมื่อเธอตายจากคนแล้วเธอไม่มีศีลเธอไม่เคยให้ทานเธอจะไปเกิดเป็นเทวดาก็ไม่ได้เพราะคนที่จะไปเกิดเป็นเทวดาต้องมีศีลมีทานหรือถ้าจะไปเกิดในท้องของคนที่มีทรัพย์สินก็ไปเกิดไม่ได้เพราะคนที่มีทรัพย์สินจะมากหรือน้อยก็ตามเขาต้องเคยมีศีลเคยมีทานมาก่อนเด็กจึงจะไปเกิดได้เพราะการเกิดของเด็กจะต้องมีภาวะเสมอกันคล้ายคลึงกันกับบิดามารดาคือมีศรัทธาเสมอกันมีจาคะการบริจาคทานเสมอกันมีศีลเสมอกันมีปัญญาเสมอกันจึงจะไปเกิดร่วมในท้องเด็กคนนั้นได้เนี่ยอาศัยอนันตเศรษฐีความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏจึงจำเป็นต้องไปเกิดในครรภ์ของคนขอทานในเมื่อเธอเข้าไปปฏิสนธิในครรภ์ของคนขอทานวันรุ่งขึ้นจากนั้นคณะบุคคลผู้ขอทานมีมากเขาตั้งกันเป็นสมาคมคำว่าสมาคมนี่แปลว่าไปร่วมกันได้อยู่ร่วมกันทำงานร่วมกัน
วันนั้นสมาคมขอทานไปขอที่ไหนไม่มีใครเขาให้มาตอนเย็นหัวหน้าสมาคมหรือท่านประธานขอทานก็มาคิดในใจว่าคนกาลกิณีคนจะเกิดขึ้นแล้วในคณะของเราจึงได้แบ่งบุคคลเอาไปสองส่วนส่วนใดที่มารดาของท่านอานันทเศรษฐีที่อยู่ในท้องไปด้วยส่วนนั้นไม่มีโอกาสจะได้รับทานในที่สุดหัวหน้าขอทานก็จัดออกเป็นรายบุคคลแยกกันไปหากินคนอื่นได้กินหมดแม่ของท่านอนันตเศรษฐีที่ท่านยังอยู่ในท้องไม่มีทางได้กินท่านประธานขอทานหรือว่านายกขอทานนายกก็เราผู้นำยิ่งทราบว่าคนกาลกิณีมาเกิดในท้องของหญิงคนนี้ว่าตามปกติเธอขอทานได้เสมอจึงได้สั่งเธอบอกไม่ต้องไปหากินคนอื่นหามาแล้วมาแบ่งให้กินเพราะเขาถือว่าไม่ใช่โทษของเธอมันเป็นโทษของเด็กในท้องฉะ นั้นเมื่อเด็กนี้คลอดมาแล้วถ้าวันไหนมารดาไปขอทานเอาลูกไปด้วยวันนั้นไม่ได้กินนี่มันเป็นอานิสงส์ของบุคคลที่ไม่เคยให้ทานต่อมาเมื่อโตขึ้นพอเดินได้แข็งแรงมารดาก็บอกว่าเจ้าจงไปตามทางของท่านเจ้าจงไปตามทางของเจ้าเอากระเบื้องแตกใส่มือให้บอกว่าเจ้าไปหากินเองแม่เลี้ยงเจ้าไม่ได้ เด็กน้อยคนนั้นก็กระเซาะกระเซิงไปไม่รู้จะไปทางไหนอาศัยที่ตายจากคนเกิดเป็นคนก็เหมือนกับคนที่หลับแล้วตื่นขึ้นมาใหม่ก็ยังจำได้ทุกอย่างว่าเราเคยเป็นมหาเศรษฐีบ้านของเราอยู่ตำบล นั้นตำบล นี้ก็เดินตรงไปที่บ้านกำลังจะเข้าประตูบ้านนายประตูก็ไม่ยอมให้เข้าพอดีพบองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระอานนท์มาบิณฑบาตพอดีเมื่อองค์สมเด็จพระจินดาสีตรัสเล่าเรื่องนี้แก่พระอานนท์ทราบจึงมีพระบัญชาให้พระอานนท์บอกอนันทะดูก่อนอานนท์เธอจงเรียกท่านมหาเศรษฐีบุตรลงมาพระอนุนก็บอกให้บอกกับนายประตูว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะพบท่านมหาเศรษฐีความจริงบุตรชายของอนันตเศรษฐีนั่นเองเมื่อท่านมหาเศรษฐีใหม่ลงมาแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงกล่าวว่าเศรษฐีดูก่อนท่านมหาเศรษฐีเด็กคนนี้เป็นโวดาบินบิดาของเธอมีนามว่าอนันตเศรษฐีท่านเศรษฐีนั่นขอโทษเถอะถ้าว่าเป็นคนธรรมดาท่านอาจจะคิดว่าพระพุทธเจ้านี่คงจะไม่สมบูรณ์ในด้านสมองและจิตใจ เพราะท่านรู้ว่าพ่อของท่านตายไปแล้วประมาณ 3-4 ปีทำไมเวลานี้องค์สมเด็จพระจินดาสีจึงจะบอกว่าเด็กคนนี้เป็นพ่อของท่านนี่ถ้าเป็นเราเป็นท่านก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนกันเมื่อองค์สมเด็จพระพักตร์วันทรงทราบความรู้สึกของท่านมหาเศรษฐีใหม่ยังได้กล่าวกับเด็กคนนั้นวันเธอชื่อว่าอะไรเด็กคนนั้นก็ตอบว่าข้าพระพุทธเจ้ามีนามว่าอนันตเศรษฐีพระเจ้าค่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ถามลูกชายบอกว่าลูกชายเขาจะได้ยินไหมเขาบอกว่าได้ยินแต่เขาไม่เชื่อแล้วข้าพระพุทธเจ้าจะเชื่อไม่ได้เพราะว่าพ่อข้าของข้าพระพุทธเจ้าตายไป 3-4 ปีแล้วฉะนั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้มีพระพุทธติการแต่กันเด็กว่าท่านอานันทเศรษฐีทรัพย์ส่วนใดที่ท่านฝังไว้แต่ว่าลูกชายคนนี้ของท่านยังไม่รู้นะมีบ้างไหมเด็กคนนั้นก็กล่าวว่ามีพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธติการตรัสว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงชี้คุมทรัพย์ที่ท่านฝังไว้แต่ว่าลูกชายยังไม่รู้ให้แต่ลูกชายได้ทราบถ้าอนันตเศรษฐีเล็กคือเด็กรูปร่างเหมือนวิสัยครุกฝนจึงได้เรียกลูกชายให้ตามมานายนั่นก็ตามไป
ชี้ลงไปว่าตรงนี้พ่อฝังตุ่มทองไว้เขาก็ใช้คนใช้ให้ขุดเมื่อขุดขึ้นมาได้แล้วก็ปรากฏว่ามีทองจริงๆแล้วก็นำไปจุดหนึ่งว่านี่พ่อฝังเงินไว้เงินแท่งเขาขุดลงไปก็พบว่าตรงนี้พ่อฝังแก้วแหวนเงินทองเมื่อแก้วแหวนหมายความเพชรนิลจินดาไว้ของมีค่ามากเขาขุดลงไปก็พบฉะนั้นองค์สมเด็จพระนราศพจึงกล่าวว่าโพปุริสะดูก่อนบุรุษผู้เจริญเด็กคนนี้ต้องเป็นบิดาของเธอจริงเขาก็ยอมรับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตรัสว่าเพราะว่าอานันทเศรษฐีสมัยที่มีชีวิตอยู่ความชั่วของเธอไม่มีคือไม่ได้ละเมิดศีลห้าแต่ก็ไม่ได้รักษาศีลห้าความดีไม่ปรากฏคือไม่มีการให้ทานสมาทานศีลเธอจึงต้องเกิดเป็นคนมีความยากจนขนาดนี้ถ้าใครก็ดีในฐานะที่เด็กคนนี้ท่านดีเป็นบิดาของท่านขอท่านจงรับเลี้ยงเอาไว้เพื่อเป็นการสนองคุณเป็นอันว่าท่านมหาเศรษฐีใหม่ก็จะต้องเชื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรเพราะเหตุผลมันตรงก็เลยรับเลี้ยงเอาไว้นั่นดีแต่ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรพบเข้าไม่เช่นนั้นเด็กคนนั้นก็ไม่มีโอกาสจะเข้าบ้านได้ นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายการที่คนเราเกิดมาแล้วจะคิดว่าความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏขึ้นชื่อว่าเราไม่ทำลายศีลห้าแต่เราก็ไม่เคยสมาทานศีลห้าเราไม่เคยให้ทานกองการกุศลแต่เราไม่รักไม่ขโมยของของใครไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของใครจะเข้าใจว่าเป็นความดีผลที่จะพึงได้ก็อย่างตัวอย่างท่านอนันตเศรษฐีเป็นเหตุฉะนั้นขอบรรดาท่านสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์อันนี้เป็นบุพกรรมด้านมนุษย์หรือบุพกรรมด้านมนุษย์ที่จะชี้แจงให้บรรดาท่านพุทธบริษัทได้ทราบว่าการที่เราเกิดมาได้เป็นคนเพราะผลของศีลและหรือว่าผลของกรรมบถ10ถ้าเรามีทรัพย์สินอยู่บ้างก็เพราะผลของทานเรามีปัญญาก็เพราะอาศัยใจอบรมในด้านคุณธรรมความดีมาแต่เกิดมาในชาตินี้ก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าจงสร้างความดีต่อไปอย่ายับยั้งความดีนั้นถ้ายับยั้งความดีนั้นเสร็จแล้วก็จะเหมือนกับว่าคนที่ทำเงินเดือนได้หนึ่งเดือนได้รับเงินเดือนมาแล้วเราไม่ทำต่อไปเดือนใหม่เราก็ไม่มีโอกาสจะมีทรัพย์สินจะกินหรือว่าคนปลูกพืชพันธัญญาหารมาได้ทรัพย์สินนั้นหลายแล้วนั้นมาแล้วก็หยุดทำกินของเก่าหมดไปของใหม่ไม่มีมันก็ต้องอดอย่างอนันตเศรษฐีฉะนั้นขออาสาวกขององค์สมเด็จพระมหามุนีที่บรรดาท่านนั้นหลายวันนี้ตั้งใจมาสมาทานอุโบสถศีลตั้งใจถวายทานแด่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาตั้งใจสดับรับรสพุทธพจน์เทศนาแล้วก็ตั้งใจสมาทานสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานขอท่านทั้งหลายจงภูมิใจในความดีของท่านจงอย่าจงละเว้นกรรมที่อนันตเศรษฐีทำไว้อย่าทำอย่างนั้นอาการอนันตเศรษฐีนี่ท่านกล่าวว่าสว่างมาแล้วก็มืดไปคือมาด้วยอำนาจของความดีแต่ไปด้วยอำนาจของความชั่วตัวจึงมีทุกข์แต่ที่สำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าชาติก่อนเคยสร้างความดีมาแล้วก็สร้างความดีต่อความดีก็จะส่งเสริมให้ทั้งหลายได้รับท่านทั้งหลายได้รับความสุขซึ่งท่านทั้งหลายจะได้สดับในวันต่อไปว่าคนที่ทำความดีมาแล้วแล้วก็ทำความดีต่อไปมีผลเป็นประการใดสำหรับวันนี้เวลาก่อนการเจริญพระกรรมฐานก็หมดแล้วก็จะต้องขอยุติก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้ประกอบความดีทุกท่านสวัสดี